เป็นวีทเนี่ยวีทอ๋อวีทวีทใช่ไหมทีนี้เป็นวีททุกที่ทุกทีมันเป็นเสียงจิ้งหรีดฮะแล้วบางทีก็เป็นวีทเหมือนกันฮะแล้วบางทีก็เสียงเต้นหัวใจมันมีสามเสียงโอ้ที่เดียวกันเลยมันก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยฮะแต่ตอนเนี้ยมันวีทมันวีทอย่างเดียวค่ะจิ้งหรีดหายไปค่ะเนี่ยเสียงวีทวีทหัวใจอยู่ไหมอยู่อยู่ฮะแปลว่ายังเหลือวีดกับหัวใจค่ะหายแค่จิ้งหรีดค่ะถ้าผมไปเช่นนี้สิ่งที่ได้มารู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงไม่รู้ต้องประมวลตัวนี้ให้ได้ให้ตอบมาแล้วว่าตอนก่อนดีขึ้นหรือแย่ลงฮะคือมันยังเหมือนมันเหมือนมันยังเป็นเหมือนเดิมอ่ะแต่ข้างนี้ลดลงถ้าฟังตามนี้ผมจิ้งหรีดหายไปก็น่าจะใช่ดีขึ้นนะแต่มันมีเสียงอื่นนะก็เสียงหนึ่งก็คือเสียงหนึ่งไปเสียงเป็นวีดเพราะเดิมมันมีเสียงจิ้งหรีดใช่ไหมพูดจิ้งหรีดจิ้งหรีดมาตลอดก็เลยบอกวีดแต่มันเป็นวีดจิ้งหรีดคือมันขาดช่วงปิด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 จิ้ง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 ใช่ไหมครับใช่ค่ะจิ้ง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 มันขาดช่วงตัวนี้มันต่อช่วงสัญญาณมันช่วงสัญญาณต่อสัญญาณได้ไหมครับมันก็สายไฟเดิมมันขาดช่วงช่วงจิ๊ดตอนนี้มันต่อแล้วมันก็เลยมันเป็นเสียงใหม่พยายามคิดตรงนี้ให้ได้เส้นประสาทนึกถึงให้นึกถึงเส้นสายไฟเส้นประสาทนี่เกี่ยวกับเซลล์ของแต่ละช่วงเพราะตัวเซลล์เนี่ยฮะทุกๆเซลล์ฟังให้ดีนะเรื่องเซลล์ทุกๆเซลล์ศูนย์กลางของเซลล์มันมีพลังงานบริสุทธิ์พลังงานตรงนี้มันจะทำหน้าที่ดูแลเซลล์ทุกๆเซลล์พูดถึงเซลล์ทุกๆเซลล์นะแต่ละเซลล์จะมีคำว่าที่เขาเรียกว่าเอนไซม์กรดอะมิโนฮอร์โมนทุกๆเซลล์มันมีกี่แสนล้านเซลล์ในร่างกายทั้งหมดทีนี้ทุกๆเซลล์มันต้องทำงานอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้มันจะมาควบคุมที่เขาเรียกว่าเอนไซม์ฮอร์โมนกรดอะมิโนถ้าทุกเซลล์มันทำงานได้ดีหมดแต่ละเซลล์ก็ส่งพลังงานหากันพลังงานตรงนี้ทางฟิสิกเขาจะมีชื่อเรียกว่ากลูออนทางชีวะเขาจะมีชื่อเรียกว่าพลาสมาส่วนทางเคมีเขาจะเรียกชื่อว่าอะไรเนาะเคมีไม่รู้จะให้ชื่อว่าอะไรก็คือเบิร์นอย่างเดียวเผาไหม้เมตาบอลิซึมเคมีเขาว่าเบิร์นอย่างเดียวนะไอตัวเบิร์นเนี่ยจะส่งผลให้กับฟิสิกส์ไปเป็นคำว่าเมื่อกี้ผมพูดว่าโกลออนหรือโฟตอนก็ได้ภาษาฟิสิกส์ล้วนโฟตอนจะมาจากว่าโฟโตอิเล็กทริกอิเล็กทริกก็คือเรื่องของไฟฟ้าที่ว่านั้นในนี้แปลก็คือไฟฟ้าสถิตนี่เองมันมาวนตรงนี้แต่ตอนที่จะรักษาที่แรกอะที่จับคมหรืออะไรอะที่ลีนหายนั่นอะเหมือนมันเบาไปเลยค่ะตอนที่รักษาแรกเมื่อกี้นี้ใช่ไหมฮะแต่ครั้งแรกเนี่ยที่ผมทำเบิร์ดทำสำหรับออฟฟิศซินโดรมเป็นเจ็บ
ว่าดีขึ้นใช่นะฮะถ้าประมวลในภาพรวมทั้งหมดมนุษย์ผู้ซึ่งประมวลตัวเองไม่เป็นเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อะไรที่ยากนะครับมากครับมากต้องประมวลผลตัวเองให้ได้นะครับทุกวันนี้เพราะว่ามันได้รับก็ไม่มีใครใช่ไหมที่นี่นะก็มีแค่นี้มีเราสองคนซึ่งมันแตกต่างไปไม่ใช่กินไม่ใช่ทานไม่ใช่ขีดอะไรพวกนี้เนี่ยขอให้เข้าสู่กระบวนการของคำว่าประมวลผลก็ทุกอย่างแหละตั้งแต่การเดินการนั่งพวกนั้นการคล้องเนื้อคล้องตัวด้วยแม้แต่การสื่อสารตัวตอบแอคชั่นเรียกชั่นเนี่ยต้องประมวลให้หมดเวลาหันมันก็ยังวีดวีดอยู่ค่ะเสียงถึงลมวีดวีดมันจะยากตัวนั้นบอกว่าอยากหายอยากหายมันจะยากมันจะบล็อกเลยครับอยากหาอยากหายกับอยากเข้าใจอยากเข้าใจมันคนละอารมณ์นะกับมหาอยากเข้าใจมากกว่าขอให้มันอยู่ในพอยนี้ไอ้คำว่าอยากหายนี่ทิ้งมันไปก่อนครับใช่ใช่ใช่สองนามเป็นปัจจุบันนะมันออกไปกี่เปอร์เซ็นต์ที่ประมาณบอกประมาณใช่ไม่คนเมินเพราะได้ประเมินไม่ได้ถ้าต้องเหมือนเองถูกไหมครับยังไงก็คนเป็นอยู่ใช่ไอ้ตรงนี้สำคัญประมาณ5 10เซนก็รู้ตัวเองว่ามันประมาณเท่าไหร่ใช่ครับแต่ว่าเซนเราตั้งไว้นี่มันดีไปคือเสียงฟังเนี้ยนะเสียงจิ้งหรีดมันไม่มีแล้วเป็นเสียงวีดใครรำคาญทั้งสองคนอะไรใครรำคาญมากกว่ากันระหว่างจิ้งหรีดกับวีดใครรำคาญมากกว่าวีดมันก็รำคาญยังรำคาญอยู่เหมือนกันอย่างตอนตื่นตอนเช้าหรือตอนนอนเนี่ยมันจะเป็นตึ๊ก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 หนักแน่นรุนแรงมาเหมือนเดิมไหมครับหัวใจดูนะต่อไปจะช่วยหัวใจเราทีนี้นะจะช่วยหัวใจนะต่อไปนี้ดูนะผมจะช่วยแล้วพูดถึงหัวใจก่อนวิธีหลังตอนนี้ผมจะช่วยเรื่องหัวใจแล้วนะเอาละนั่งสบายเหมือนเดิมสบายเหมือนเดิมทิ้งตัวไปเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโทษครับมันจะมีผลตอบคำถามไหวไหมครับไม่เจ็บนะเจ็บก็บอกโอเคไหวนะก็สังเกตครับสังเกตอึ๊บตอบคำถามค่ะไหวไหมครับไหวอ่ะแต่เรื่องหายใจเด้อดูตุ๊บตุ๊บหัวใจที่หูอึ๊บอึ๊บโทษครับสูดลึกๆหายใจไปนี่ครับลมออกหูไม่ประมาณนั้นนะปิดหูสองข้างซิได้ยินหัวใจเต้นไหมร่างกายเราเทสได้หมดแหละถามว่าดีไหมได้ยินหัวใจตัวเองเต้นดีไหมครับครับเป็นอย่างนี้